หลังๆหลายคนจับตาไปที่บทบาทของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับวันก่อนไปถามก็บอก no politics วันนี้ไปถามก็ nothing ฮะไม่มีอะไรการเมืองนี่ช่วงนี้ไม่ตอบเลยจริงๆเดี๋ยวไปดูบรรยากาศก่อนแล้วเดี๋ยวมาถอดความกันว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับฝั่งของบิ๊กตู่กันครับมีอะไรไหมจ๊ะการเมืองไม่มีคำตอบ nothing no politics no politicsเนี่ยฮะคือนักข่าวก็อยากจะถามเอ๊ะคุณบิลพันธ์โพสต์แบบนี้มีอะไรแบบไหนไหมเนี่ยทั้งคู่เลยทั้งบิ๊กตู่ทั้งคุณบิลพันธ์เองก็เดินขึ้นตึกไปเลยก็ไม่ได้ตอบคำถามอะไรฮะตอนนี้ช่วง nothing ไม่มีอะไรเลยครับสรุปเขาดูอารมณ์ดีไหมคะเขา speak English เยอะเนาะเออช่วงนี้เนาะก็วันก่อนแต่มาเป็นคำคำนะมาใช่ก็คือ non politics นะฮะไม่พูดเรื่องการเมืองอ๋ออย่างนี้นี่เองสังเกตท่าทีของนายกลุงตู่นะคะรู้สึกไหมว่าท่านยอมถอยก็เนี่ยหลายคนก็ถามถ้าลุงตู่ถอยเนี่ยมันโอ้โหบริบทการเมืองเปลี่ยนเลยนะแต่ท่าทีท่านเปลี่ยนจริงๆอะนะคะน่าจะวางมือแล้วใช่ไหมเนี่ยนักการเมืองที่ใกล้ชิดกับลุงตู่นะคะที่เรียกว่าเป็นคนเนี้ยคือขุนพลข้างกายเลยนะยืนยันว่าลุงตู่วางมือแล้วแล้วก็ทำใจได้แล้วด้วยทุกวันนี้นะคะทำหน้าที่รักษาการแบบสบายๆชิวๆอารมณ์ดีเพียงแต่ว่าสไตล์ของลุงตู่เนี่ยเขาจะไม่พูดเยอะไม่อยากจะสร้างปัญหาก่อปัญหาแล้วก็ไม่แสดงอะไรมากเกินกว่าที่ตัวเองคิดนี่คือสาเหตุที่นายกลุงตู่นะคะไม่จำเป็นต้องแสดงความยินดีกับพรรคก้าวไกลหรือว่าว่าที่นายกพิธาให้มันดูออกนอกหน้าเกินไปเพราะว่าผลคะแนนมันก็ชัดอยู่แล้วอะแต่ว่าการตั้งรัฐบาลและเลือกนายกของประเทศไทยขั้นตอนซับซ้อนไงคะอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่แค่ชั้นเดียวด่านเดียวเหมือนต่างประเทศเขาก็ทำให้ไม่มีความจำเป็นต้องแสดงความยินดีล่วงหน้าเพราะว่าเดี๋ยวยินดีไปเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นตามที่คาดการก็นี่แล้วค่ะหน้าที่ของลุงตู่ก็เลยเป็นการประคองสถานการณ์ให้มันนิ่งที่สุดในฐานะรัฐบาลรักษาการไม่ให้การเดินหน้าของประเทศสะดุดไปแล้วก็ปล่อยให้การรวมเสียงการจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นหน้าที่อีกอย่างนึงของลุงตู่ยังมีอีกนะคะที่แสดงท่าทีออกมาชัดเจนเลยเนี่ยก็คืออยากให้น้องๆที่ร่วมรบกันมาต่อสู้ด้วยกันมาได้เป็นรัฐบาลขุนพลรวมไทยสร้างชาติฮะอย่างนั้นเลยเหรอฮะอ่ะเหตุผลก็เห็นศักยภาพของทุกคนว่าเป็นรัฐมนตรีได้ทำงานบริหารเพื่อบ้านเมืองได้ก็เลยเริ่มส่งสัญญาณชัดขึ้นเรื่อยๆว่าตัวท่านเองวางมือแล้วแล้วจะไม่ยุ่งการเมืองแล้วลองย้อนดูสัญญาณหน่อยนะคะ30มิถุนายนก่อนหน้านี้ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้ผมขอพูดแล้วกันผมจำเป็นต้องถอยห่างจากการเมืองเพราะฉะนั้นอย่ามาถามผมในเรื่องการเมืองเพราะการเดินหน้าไปรัฐพิธีการเปิดรัฐสภาเพื่อพิจารณาเลือกตั้งประธานสภานายกรัฐมนตรีผมขอกำหนดบทบาทของผมให้ชัดเจนผมจำเป็นต้องถอยออกมาจากตรงนี้ก่อนเพื่อเน้นในส่วนของงานในรัฐบาลผมมีเวลาอยู่จำกัดตอนนี้ให้ความสำคัญเรื่องนี้นี่คือสัญญาณแรกต่อมาวันที่5กรกฎาคมค่ะหลังประชุมครม.มีข่าวเชิญแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลรักษาการเข้ามาหารือกันแล้วก็มีการแสดงจุดยืนชัดเจนว่าการเมืองเป็นเรื่องของพวกคุณอย่าเอาผมเข้าไปยุ่งจะทำอะไรให้คำนึงถึงประเทศชาติแล้วกันข่าวจากคนใกล้ชิดนะคะยังบอกว่าการพูดคุยครั้งนี้ก็ไม่ได้มีการพูดถึงการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีในขั้วรัฐบาลเดิมเลยนี่แหละค่ะท่าทีของลุงตู่นะคะซึ่งจะประคองรัฐบาลรักษาการไปเรื่อยๆอย่างน้อยก็อีกระยะนึงเพื่อรอการเลือกนายกให้สำเร็จซึ่งคาดว่าจะไม่ได้โหวตแค่ครั้งเดียวจากนั้นก็ต้องมีการตั้งรัฐบาลแบ่งโควต้ารัฐมนตรีพาคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณจึงจะจบภารกิจของลุงตู่ค่ะเนี่ยพอพูดถึงเรื่องแบ่งเค้กแบ่งเก้าอี้เนี่ยวันนี้เขาประชุมกันไหมที่เราบอกนะคะวันนี้มีการประชุมกันที่สถานที่แห่งหนึ่งขออนุญาตปิดเป็นความลับนะคะตามที่เล่าให้ฟังแต่ไม่ได้พูดคุยกันทุกพักนะฟังดีๆนะไม่ได้คุยกันทุกพักเน้นพักเล็กมากกว่าหารือกันในเบื้องต้นข้อมูลมาแล้วค่ะข้อสรุปที่ได้ตรงกันคือพักเล็กก็อยากทำงานแต่เสียงเนี่ยมันไม่ถึงโควต้ารัฐมนตรี1เก้าอี้ต่อส.ส. 8ถึง9คนเสียงมีไม่ถึงขนาดนั้นบางพักได้1คน2คนอย่างนี้ควรได้หรือไม่เพราะอาจจะมีความสามารถไฟแรงเหมาะสมด้วยอีกต่างหากจุดนี้นะคะพักก้าวไกลในฐานะแกนนำก็เลยหาคำตอบและทางออกให้คือยึดงานหรือภารกิจเป็นตัวตั้งด้วยการเสนอให้มีโควต้ากลางของตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อจะกระจายให้พักเล็กได้เข้ามาช่วยกัน
ส่วนข่าวที่ว่ามีการเสนอเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยให้พรรคไทยสร้างไทยจนคุณหญิงสุดารัตน์นะคะไม่พอใจจะมาให้เขาแค่รัฐมนตรีช่วยได้ไงใช่ไหมถึงขั้นประกาศไม่เข้าร่วมประชุม8พรรคนั้นเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่หลายสื่อแต่คุณหญิงออกมาปฏิเสธนะคะบอกว่าไม่เป็นความจริงเลยแล้วก็ย้ำว่าไม่เคยเอาเก้าอี้รัฐมนตรีมาเป็นเงื่อนไขในการทำงานพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลเลยฮะคือถ้าเกิดข่าวออกมาแบบนี้โอ้โหอยากจะย้อนไปตรงนี้นิดนึงครับบอกอยากให้คนที่ร่วมสู้กันมาใช่ไหมเป็นรัฐบาลของลุงตู่ใช่ไหมจะเหมือนแกนนำรวมไทยสร้างชาติเมื่อกี้ได้ข่าวด้วยแบบมันยังไม่ถึงจังหวะเวลาของรวมไทยสร้างชาติเหมือนกับลุงตู่จะปล่อยให้แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเอาปฏิปัติเอาชาติไทยพัฒนามารวมแล้วยังไม่ถึงจริงขาดอีก50กว่าคนอาจรวมกับรวมไทยสร้างชาติไปด้วยอีก30กว่าคนเนี่ยก็ไม่ถึงหรอกแต่ก็แปลว่ามีโอกาสไปใช่มั้ยโอ้ตอนแรกใครบอกอะไรนะโมเดลพรรคบางพรรคจะไปลงกับรวมไทยสร้างชาติเป็นฝ่ายค้านอย่างที่บอกถ้าเป็นแบบนี้จริงมันพลิกกันหลายขั้วเลยนะโอ้โหท่านผู้ชมการเมืองไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงครับ